สวัสดีครับวันนี้เรามาดูแบบฝึกหัดกันนะครับครับตัวอย่างแรกครับ3ส่วน9บวกกับ2ส่วน6นะครับเรามาดูกันครับส่วนเท่ากันไหมครับไม่เท่าใช่ไหมครับให้ทำการหาคอลอนอครับ9กับ6คอลอนอนะครับตัวประกอบร่วมกันก็คือ3ครับ3 3 9 3 2 6ครับเพราะฉะนั้นนะครับให้เราลากเส้นเป็นรูปตัว x อย่างนี้นะครับคอลอนอเท่ากับเท่าไหร่ครับคอลอนอเท่ากับ3คูณ3คูณ2ครับ3 3 9 9 2 18นะครับคอลอนอคือ18ครับตัวเลขที่จะได้18คืออะไรครับ9คูณ2กับ6คูณ3นะครับนะครับงั้นเราก็มาดูกันครับว่าต้องทำยังไงต่อไป3ส่วน9คูณกับ2ส่วน2บวกกับ2ส่วน6คูณกับ3ส่วน3ครับได้เท่าไหร่ครับ3 2 6 9 2 18นะครับ3 2 6 9 2 18เช่นกันครับได้เท่าไหร่ครับ6บวก6ครับได้12ครับหารด้วย18นะครับเห็นไหมครับไม่ยากนะครับ